เหตุการณ์ที่เราบอกว่าคลี่คลายสถานการณ์น้ำที่ดูแล้วคลี่คลายน้ำแห้งไปในมีคงมีโคลนแห้งจริงไหมแห้งจริงแค่ครึ่งเดียวแต่มีน้ำแบบเพียวๆเลยนะมาจากท่าขี้เหล็กจังหวัดอะไรอ๋อไม่ใช่ประเทศไทยหรอกฮะฝั่งเมียนมาฝั่งพม่าฝั่งเมียนมาฝั่งพม่าท่าขี้เหล็กถาโถมมาลงแม่น้ำสายแล้วไงต่อ3ไม่ใช่เซนนะครับ3เมตรมาอีกระลอกใหม่3เมตรจากที่แม่สายจากที่สายลงมาสายลมจ่อยฮะจะมาจากเหนือครับเพราะทางเหนือแจ้งมาว่าน้ำไหลมาเพิ่มครับข้างบนน้ำท่วมเพิ่มครับผมหลายร้านค้าเพิ่งทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยวันนี้เมื่อกี้ครับที่เดินตาตะเวนมาตอนประมาณ11โมงครับมาลาดตะเวนรอบนึงแล้วน้ำแห้งไปเยอะมากครับมาเข้าเวนรอบ5ทุ่มครับเดินลาดตระเวนแล้วน้ำขึ้นเยอะมากครับบางจุดน้ำถึงเข่าครับถ้าหากใครมีญาติพี่น้องรบกวนแจ้งเตือนหน่อยนะครับที่อยู่ต่ำกว่าถนนหลักข้ามชายแดนเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดือดร้อนเข้าไปครับยังรายคลี่คลายแค่ชั่วคราวความปวดร้าวครั้งใหม่หลังไหลใหม่อีกแล้วน้ำป่าจากพม่าท่าขี้เหล็กลงแม่น้ำสายพอลงแม่น้ำสายลงแม่น้ำสายก็ไหลเข้าฝั่งบ้านเราประเทศไทยและรอบนี้ที่ไหนที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือมวลน้ำระลอกใหม่รอบใหม่น้ำขนาดไหน3เมตรมาจากที่นู่น3เมตรพอเข้าฝั่งไทยมันจะโดนสกัดโดนกั้นสักหน่อยเหลือ2เมตรแต่คำว่า2เมตรมันก็มิดหัวคนตอนนี้คนเนี่ยต่างๆนานารู้สึกหวาดผวาตอนแรกบอกว่าคลี่คลายจะกลับบ้านกลับช่องทำความสะอาดไปหนีอีกทีต้องหนีอีกรอบนะฮะเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นตำรวจเป็นทหารพี่พงษ์เนี่ยเป็นทหารจากมทบ32ที่ลำปางมาประจำการย่านนี้แล้วเจอเหตุการณ์เนี่ยพี่พงษ์เจอเหตุการณ์นี้พอดิบพอดีฮะเป็นเหตุการณ์ซ้ำเติมคนไทยจากแม่น้ำสายไหลลงมาถาโถมอีกรอบนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน35ยังไม่พอตี3รายงานใหม่ตี3เนี่ยน้ำลดลงแล้วแต่ไม่ต้องดีใจทำไมอ่ะลดลงเท่าไหร่ประมาณสัก1ศอกเอ้า1ศอกบอกเลยมันไม่ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวมีบรรยากาศตอนนี้ตี3 8นาทีนะครับจากที่อัปเดตไปเมื่อเที่ยงคืน35นาทีนะครับตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมยังเอาแน่นอนไม่ได้ขอให้ชาวบ้านตื่นตัวไว้ดีครับผมตื่นตัวไว้ท่านผู้ชมพี่บอลพี่กิ้งจำได้ครับใช่ไหมใช่ไหมเดิมจุดที่เรารายงานใช่ใช่จำได้ที่มีคนลงยืนแล้วมันยังไม่ลดนะใช่เลยจุดนี้เลยและจุดที่อาจารย์เฉลิมชัยเขาท่านมาดูชุดแรกๆเหมือนกันน้ำนี่คือพนังนะนี่กั้นน้ำแม่น้ำสายแล้วมันไหลถาโถมเลย3เมตรกว่าอะไรคือเบาลงพี่ต้นเบาลงคือก่อนนั้นมันเบาจริงมันเหลือแค่ประมาณหน้าแข้งอ่ะเออมันเหลือแค่หน้าแข้งนะแล้วมันก็เป็นมวลใหม่มามวลใหม่มาซ้ำเติมที่เก่าเวลาเดิมสิ่งที่ได้ยินคืออะไรรู้ไหมกลายเป็นว่าพี่ๆกู้ภัยพี่ๆจิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไลฟ์แล้วก็บอกว่าใครมีญาติพี่น้องฝากช่วยเตือนกันด้วยนะครับใช่ครับซึ่งสิ่งที่บอกว่าเตือนกันเนี่ยมันควรจะมาจากไหนมันควรจะมาจากหน่วยงานภาครัฐไหมที่ตวนเตือนเราล่วงหน้าให้เราได้เตรียมตัวแล้วครั้งนี้กลายเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประชาชนดูแลกันเองมันก็เจ็บปวดร้าวใจเศร้าใจคนมีหน้าที่ไม่ได้ทำงานนี้ยังเป็นทางการอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.